วันนี้บุ้งได้มีอีกเมนูหนึ่งที่มีสีสันมาแนะนำให้นะคะบุ้งได้คิดมาแล้วนะคะว่ารสชาติที่บุ้งได้อยากจะมานำเสนอวันนี้ก็คือบุ้งได้อยากที่จะให้รสชาติที่จะเข้ากาแฟมันเป็นรสชาติแบบออกเปรี้ยวๆผลไม้ผลไม้แล้วก็มีความแบบกลมๆซึ่งบุ้งได้อยากที่จะให้มันมีความแบบมีสีสันของรสชาติไทยๆด้วยซึ่งบุ้งได้ดีใจมากที่เซงโอริต้ามีครบทุกแบบรสชาติอย่างกับชาไทยไทยทีนะคะเซงโอริต้าไทยทีบุ้งได้ชอบมากเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่แบบมันไทยๆมากแล้วทำให้เครื่องดื่มมันดูแบบกลมๆนุ่มๆแล้วก็หอมมากหอมมากคุณน่าอยากจะมาให้ทุกคนดูว่ารสชาติของกาแฟผสมกับชาไทยมันจะเป็นยังไงของซิงโอริต้ามาดูกันมาดูส่วนผสมกันดีกว่าก็คือส่วนผสมของเครื่องดื่มของบูน่าซึ่งบูน่ายังไม่ได้ตั้งชื่อให้เมนูนี้อยากให้ทุกคนตั้งชื่อให้บูน่านะคะคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้ อันนี้ก็คือเป็นเครื่องดื่มกาแฟผสมชาไทยของซิงโอริต้าอันนี้ก็คือโคลด์บรูนะคะโคลด์บรูก็คือบูน่าทำไว้ค้างคืนแล้วก็มาผสมกันบูน่าเลือกที่จะใช้โคลด์บรูในเมนูนี้นะคะเป็นเพราะว่าโคลด์บรูทำให้รสชาติของกาแฟมันเข้มข้นเพื่อที่จะได้เข้ากับส่วนผสมอื่นๆได้ดีมากแล้วรสชาติของกาแฟจะได้พุ่งออกมาแล้ววิธีการทำโคบรูเดี๋ยวบุญนาจะเอาสูตรของโคบรูไว้ด้านล่างนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเอาทุกอย่างที่เรามีตอนนี้มาผสมกันลองชิมกันดีกว่าอร่อยนะ พูดเหมือนไม่มั่นใจในตัวเองสดชื่นมากอ่ะเอ้ยอร่อยนะเมื่อกี้ไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่า ดีหรือเปล่าแต่อร่อยมากมันนุ่มๆสดชื่นสดชื่นเย็นๆมีความหวานๆของไซรัปแต่ไม่หวานไม่หวานเกินไปน่าชอบไซรัปนี้มากเพราะใส่แล้วแบบมันรู้สึกว่าได้ texture ได้ความนุ่มของเครื่องดื่มมากกว่าความหวานอย่างเดียวเพราะแต่ก่อนมันไม่ชอบไซรัปเพราะว่ารู้สึกว่าไซรัปมันจะได้ความหวานอย่างเดียวแต่จริงๆไซรัปซิงโกลิต้าทำให้แบบนุ่มๆมีความหอมอยู่ในปากของชาไทยแล้วก็เปรี้ยวๆจากมะนาวแล้วก็ยังมีรสชาติของกาแฟอยู่ลองทำดูที่บ้านนะคะแล้วก็บอกบูน่าว่าเป็นยังไงบูน่าอยากรู้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายเบจส์บูน่าอยู่ที่นี่ดื่มอันนี้ไปก่อน